60กว่ากิโลครับดูเหมือนจะเป็น60 65กิโลครับพอเริ่มต้นยกหนึ่งก็เริ่มไล่แขนจับลำพูนกับเชียบไปครับเพชรเจ้าฝ่ายแดงเพชรน้ำชัยฝ่ายน้ำเงินทหารก็ทหารเถอะมันไปบดบนเวทีครับไม่ได้เกี่ยวบนเวทีนั้นคือเกมกีฬาครับเพชรเจ้าเตะเบาทั้งคู่ยังไม่ออกอาวุธที่รุนแรงครับยังค่อยๆเตะไม่ค่อยออกดีเตะค่อยๆเห็นเจ้าเขี่ยวไว้ก่อนครับนี่ด้านเพชรน้ำชัยเพชรน้ำชัยขยับนี่แยบซ้ายเพชรน้ำชัยทีบซ้ายยังไม่แรงพี่น้องทั้งสองฝ่ายยังไม่แรงยังค่อยๆยังค่อยๆเตะค่อยๆต่อยตอดเล็กตอดหน่อยไปก่อนครับนี่ครับไม่แรงครับยังไม่แรงเท่าที่ควรยังค่อยๆเตะแล้วก็ลดลาวาแข้งกันอยู่กันสงสัยว่าจะว่า10,000เอาไปให้สิงห์ทองเสร็จแล้วทั้งคู่มาในคู่สุดท้ายแต่ค่อยๆยาวค่อยๆแย่กันไปจะแย่ไปถึงนายกหรือเปล่าเพื่อจะได้รางวัลพิเศษนายกเอาละครับเริ่มหนักขึ้นมาแล้วโอ้ถ้ากรรมการกันไม่ทันลูกนี้คอขาดแน่ต่อไปครับตาด้านเพชรน้ำชัยตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายเพชรน้ำชัยเพชรเจ้าเพชรเจ้านั้นกางเกงแดงครับเพชรเจ้านะเพราะว่ากรรมการของเราพิถีพิถันมาเห็นพุ่งใหญ่ๆต่อยพุ่งเลยมันเป็นทีมนะเพชรเจ้าเพชรเจ้านั้นดูรูปร่างแกสมบูรณ์มากครับหน้าท้องเป็นคลื่นเลยครับแข้งขวาของนั้นเพชรน้ำชัยเพชรน้ำชัยเดินเข้าไปครับน้ำชายเดินเข้าหาเฮ้ยหมดยกดีเพชรเจ้าเพชรน้ำชายในยกที่สองเข้าไปปอดกันแล้วปอดตีเข่าทั้งเพชรน้ำชายทั้งเพชรเจ้าไอ้ไอ้ที่ยังไม่หนักหน่วงเท่าไรครับยังค่อยๆประคับประคองตีกันค่อยๆตีกันเบาๆเข่าขึ้นนิดๆยังไม่รุนแรงยังไม่ถึงอารมณ์นี่อย่างนี้เหลี่ยมครับเอาเหลี่ยมมาช่วยเพชรน้ำชัยตามเข้าไปเพชรเจ้าเตะซ้ายเพชรน้ำชัยเตะขวาเพชรเจ้าลื่นล้มโอ้โหเขาต่อยกันมา7คู่ไม่เห็นลื่นสักคู่คู่นี้ให้น้ำเยอะไปหน่อยนะครับเพชรน้ำชัยเตะขวาเพชรเจ้าตีเข่าขวาเอาล้มลงไปกับเพชรน้ำชัยนี่ถามไปชมเพชรน้ำชัยเตะขวาเพชรเจ้าต่อยขวาเพชรน้ำชัยเตะขวาเพชรเจ้าเตะซ้ายเพชรน้ำชัยตีเข่าขวาเพชรเจ้าตีโดนเข่าเพชรน้ำชัยมันเอาตีเพชรน้ำชัยตีเพชรน้ำชัยลัดลำตัวตีเข่าขวาครับกรรมการแยกออกมาเพชรน้ำชัยเป็นฝ่ายเดินขยับเข้าไปครับเดินเข้าหาเพชรเจ้าเสียงฮาเสียงเฮยังไม่มีเลยตอนนี้ครับไอ้ขวาคนหลักแข้งเพชรน้ำชัยบุกเข้าไปแต่เตะขาเอ้าเตะเขาแล้วตัวเองลงสาดเตะเข้าไปแต่ผลสุดท้ายตัวเองลั่นลงไปเองครับเอ้าคนละเพชรน้ำชัย
ินเข้าไปครับขยับขยับเข้าหาเลยครับตอนนี้เพชรน้ำชัยครับเพชรเจ้าขึ้นเข่าขนละเข่าทั้งเพชรตีเข่าซ้ายเพชรน้ำชัยเพชรเจ้าเพชรน้ำชัยตีเข่าซ้ายเพชรเจ้าตีเข่าน้ำชัยตีเข่าซ้ายกรรมการบอลแยกก่อนยังไม่ถึงอาวุธนะครับนี่แค่ยกสองเพชรน้ำชัยเดินเข้าไปเพชรเจ้าเตะเพชรเตะขวาเพชรน้ำชัยเดินเข้าไปเอาตีตาไฟลงไปแล้วเพชรน้ำชัยหลักให้ออกไปก่อนด้วยลงเข้าไปครับแล้วเพชรน้ำชัยลุกขึ้นมาแล้วเดินเข้าไปหาเลยครับทางด้านเพชรเจ้าก่อนเพชรน้ำชัยขยับเข้าไปเพชรน้ำชัยเป็นฝ่ายเดินเข้าไปเพชรเจ้าเป็นฝ่ายตั้งรับครับเพชรน้ำชัยเพชรเจ้าตีเพชรน้ำชัยตีเข่าขวาตีตัดทับล่างไม่ลงเอาไว้ใหม่ครับเพชรน้ำชัยเจ้าเล่นฝ่ายหอยครับหอยเป็นลำล่อยกเพชรน้ำชัยเป็นฝ่ายเดินครับแรงแข้งกันไปตายไปแข้งขวาของนักเพชรเจ้าเลยเพชรน้ำชัยเพชรเจ้าเตะซ้ายเพชรน้ำชัยเตะขวาเพชรเจ้าตามเข้าไปเพชรเจ้าเตะขวาเพชรน้ำชัยเตะซ้ายเอาไว้ก่อนก่อนกันตีแยกครับเพชรน้ำชัยตีเข่าขวาตีเข่าขวาอีกเพชรเจ้าก็ตีเข่าเพชรน้ำชัยตีเข่าซ้ายน้ำชัยเพชรตีเข่าขวาได้ทีเพชรเพชรจะตีเข่าซ้ายเพชรตีเข่าซ้ายเพชรจะตีเข่าซ้ายเพชรตีเข่าขวาไม่เต็มเข่าเพชรน้ำชัยพยายามจะโกงตัวมาแต่เพชรเจ้าลัดลับตัวกอดกันแล้วทำอะไรกันไม่ได้กรรมการช่วยแยกออกมาเพชรน้ำชัยเดินเข้าไปตีเบาๆด้วยเข่าซ้ายตีเบาๆอีกทีด้วยเข่าซ้ายเอาตีไปค่อยหักน้ำใจเป็นฝ่ายปุ๊บเข้าไปต่อยขวาตีเบาขวาเห็นเจ้าโดนนับครับกรรมการกำลังนับอยู่ครับพอโดนต่อยขวาลำตัวทีเดียวล่วงครับเอ้าตีเอาล่วงจะลาไปก่อนแล้วครับเพชรน้ำชัยเป็นฝ่ายชนะเทคันดอกอันนี้ยกที่3นี่ครับตลอดรายการมวยของเราคือวันนี้ก็ขอจุติเพียงแค่นี้นะครับเราจะพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับคืนนี้ขอความสุขสวัสดีจุกมีนะ